นักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับอย่างจิ๊บวัสุนะครับวัย49ปีนะครับเขาก็มีเรื่องราวภาคภูมิใจนะครับที่บอกว่าชาตินี้เนี่ยจะไม่ยวนลืมเลยครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวิตเคยมีโอกาสได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่9ครับนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่จิ๊บวัสุวัย49ปีเล่าถึงวินาทีแห่งความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวและหนิงสไรชัดได้รับเลือกให้ทำหน้าที่พิธีกรการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra ในงานสิริราชคอนเสิร์ตเทิดไทยองค์อัครศิลปินณหอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปทอดพระเนตรพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่29กันยายน2553นอกจากนั้นยังเพื่อนได้ถวายงานในฐานะเป็นพิธีกรก็ยังจำได้ไม่ลืมถึงเป็นงานปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราก้าวออกไปถือไมโครโฟนอยู่เนี่ยแล้วก็ก้มศีรษะคำนับแล้วข้าพระพุทธเจ้านายวสุแสงสิงแก้วต่อเบื้องพระพักเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแล้วพระองค์สายพระเนตรที่พระองค์ทอดมองมาเนี่ยเราได้สบสายพระเนตรในระยะที่ไม่ห่างมันเป็นความรู้สึกที่ปรับปลื้มนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไม่ได้มีโอกาสนั้นอีกเร็วขนาดนี้นะก็อยากที่จะประทับความทรงจำนั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ในขณะที่พระองค์ยังทรงมีพระสุขภาพพระร่างกายที่แข็งแรงยังเสด็จออกงานได้อยู่แต่ว่าที่ปรับลื้มใจสำหรับทุกคนเนี่ยก็คือพระองค์ท่านเนี่ยได้ประทับอยู่จนกระทั่งเต็มโชว์ซึ่งตอนแรกเนี่ยคณะแพทย์ถวายความเห็นว่าอยากจะให้พระองค์เนี่ยประทับอยู่คู่เดียวแล้วก็เสด็จขึ้นเพราะว่าเรื่องของพระสุขภาพแต่พระองค์ท่านทรงสำราญพระเรียบทมากๆนะครับเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับมันเป็นความทรงจำในส่วนเสี้ยวของผมนะครับที่จะเก็บเอาไว้แต่ว่าในภาพใหญ่นั้นผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับก็จะมีพระองค์ประทับอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปนะครับจิ๊บวัสุยังเผยอีกว่าจะน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและจะทำความดีตอบแทนสังคมเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวตลอดไป